สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอให้ส่งข้อความพระราชสารอําววยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางชูรีป่ายตัตผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตาว่าในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพ่อนและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาประเทศไทยและแคนาดามีความสัมพันธ์อันดีเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ความสัมพันธ์อันพิเศษนี้จะกระชับแน่นแฟ้นและสร้างเสริมความร่วมมือกันในกิจการทุกๆด้านให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาทิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิวรกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายประจวบชัยยาสาร วันนี้เวลา15นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระ,ระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังเมนหลวงหน้าพระพ่าอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานเพลิงศพในประจวบชยสารซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่1เมษายน2563สิริอายุ75ปี ในประจวบชยสารเกิดวันที่20สิงหาคม2487ที่อำเภอกุมภวาปีจังหวดัดดรธทานีบิดาและบรรดาชื่อนายทองและนางนายทองและนางทองสีชยสารด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยรามคำแหง ด้าน,นการงานเริ่มรับราชการเป็นปลัดอำเภอเมืองจังหัดอุดรธานีเมื่อปี2516และเป็นหัวหน้าโครงการสำนักงานผู้เชี่ยวชาญองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยเมื่อปี2518 ด้านการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี7สมัยระหว่างปีพุทธศักราช2526ถึง2543โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลของพลเอกประเรตินสูรานนท์ปี2529ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงได้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการต่างประเทศและทะบวงมหาวิทยาลัยนอกจากนี้เคยเป็นผู้แทนการค้าไทยระหว่างปี2544ถึง2549และทำงานด้านการศึกษา ยม,มีตำแหน่งในมหาวิทยาลัยต่างๆอาธิกรรมาการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนด้านสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิชัยยสารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอาทิมอบทุนแก่นิสิตนักศึกษาสัตวบาลและสัตวแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนการจัดฝึกอบรมเยาวชนป้องกันปัญหายาเสพติดในภูมิภาคต่าง,างๆโดยตลอดเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการทั้งในตำแหน่งข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองและงานด้านสังคมด้วยความเข้มแข็งขยันอดทนซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ไว้วางใจและเคารพรักของทุกคนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางทัพทิมชัยยสารสกุลเดิมสุทธยากรมีลูกชายและลูกสาวรวม9้าคน องคมนตรีติดตามการดำเนินงานงโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างจังหวัดเพชรบุรี วันนี้เวลาก้านาฬิกาสนาทีผลกาศเอกชลิตภกผาสุกองคมนตรีในฐาน,นะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและพลกาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยนายดนุชาสินทวานน์เลขาธิการาคณะกรรมการพิเศษพระประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามการดำเนินง,งานโครงการบรรเทาอุทกภยัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชร บุรีตอนล่างจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้รับฟังการบรรยายสรุปการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนกมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางซึ่งมีโครงการอนเนกมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน14โครงการสามารถขับเคลื่อนโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วจำนวน9โครงการส่วนอีก5โครงการอยู่ระบอ่างดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบและกฎหมายให้มีความถูกต้องชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ปัจจุบันกรมชลประทานได้พิจารณาแผนป้องกันอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างไว้2แนวทางหลักได้แก่แนวทางที่1เพิ่มศักยภาพคลองระบายน้าดี9้โดยปรับปรุงขยายคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวา3และอาคารประกอบในคลองต่างๆระยะทาง8กิโลเมตรและขุดขยายคลองระบายน้าดี9ระยะทาง21กิโลเมตรเพื่อเพิ่มอัตราการระบายจากเดิม35ลูกบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น100ลูกบา์เมตรต่อวินาที และแนวทางที่2เพิ่มศักยภาพคลองระบายน้ํดีหนึ่งโดยปรับปรุงคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวาหนึ่งและขุดคลองระบายน้ําเชื่อมระหว่างคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวาไปคลองระบายน้ํดีหนึ่งเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ําจากแม่น้ําเพชรบุรีตรงบริเวณเหนือเขื่อนเพชรระยะทางประมาณ5กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงอาคารประกอบในคลองต่างๆช่วยเพิ่มอัตราการระบายจากเดิม70ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น550ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและขุดคลองระบายน้ำดีหนึ่งความยาว3.40กิโลเมตรออกสู่ทะเลอ่าวไทยอัตราการระบายน้ำ120ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพร้อมทั้งขุดคลองเชื่อมต่อคลองโรงปูนเพื่อผันน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่บริเวณตำบลชะอําอำเภอชะอํา จะมีอัตราการระบายน้ำ430ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งขณะนี้การก่อสร้างคลองระบายน้ำดีหนึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งดำเนินการจัดหาที่ดินและเตรียมความพร้อมเพื่อการก่อสร้างต่อไป,ปการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินงานก่อนการก่อสร้างทางรถไฟช่วยคราวข้ามคลองระบายน้ำดีเก้าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปตามแผนงาน และดำเนินงานร่วมกันได้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเมื่อแล้วเสร็จทั้งโครงการจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ให้แก่ราชดอจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียงตามพระราชประสงค์อย่างสมบูรณ์ สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งกลัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธ,ารธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยทรงห่วงใย,ยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9 จึงพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งกลัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อมในาการสภากาชาติไทยขึ้นณศา,าลากลางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองนครร,นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง4กระกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยวันนี้ได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนณสารากลางจังหวัดนครราชสีมาจำนวน500ชุดนอกจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนาครนครราชสีมาจำนวน900ชุดอําเภอเมืองนครราชสีมาจำนวน200ชุดอาําเภอพิมาย200ชุดและอําเภอห้วยถแถลงจำนวน200ชุดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สำหรับอาหารจากครัวพระราชทานอุปนยัยกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยมีการคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะรวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อบ้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ราชวิทยายลัยจุลาพรณ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถาวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัตยราชนารีในโอกาสวันคล้ายบันประสูตร4กรกฎาคม2563 วันนี้นะห้องประชุม4อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนายแพทย์นิธิมหานนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตยาราชนารีในโอกาสบันคล้ายบันประสูตร4กรกฎาคม2563ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภร์จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระ รกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อราชวิทยาลัยจุลาภรณ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีสมเด็จพระมหารรชมมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวาัดไรมิตรวิทยารามบวรวิหารเป็นประธานสงฆ์มีคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ไปรับบริการร่วมในพิธี ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีมีพระประสงค์ให้ก่อตั้งราชวิทยายลัยจุลาภรขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการแพทย์พยาบาลสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผลติตผลงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่นำมามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธปรรมและให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานสากลบนหลักความเสมอภาคให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยต้องพระประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรจัดโครงการชิคทูแชร์แสงแห่งความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้านถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัคตยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563 ที่อาคารศูนย์การแพทย์มเร็งวิทยาจุลาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยายลัยจุลาภร์กรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชิคทูแชร์แสงแห่งความหวังเพื่อชีวิตผู้ป่วยนับล้านซึ่งมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัต วราขัตยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายมันประสูต4กรกฎาคม2563โครงการดังกล่าวเป็นการจัดทำของที่ระลึกการกุศลดีไซน์ภาพวาดไก่สัญลักษณ์รกานักสัตปีประสูตในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัดวราขารัตยราชนารีเป็นลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหม่อมหลวงจุฬาธรจิรประวัติศิลปินนักวาดภาพประกอบ อันบ่งบอกถึงแสงสว่างความศรัทธาและความหวังเพราะเสียงขันของไก่เปรียบเสมือนตัวนำทางสู่แสงแรกในทุกเช้าของวันใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการได้ส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้อื่นของที่ระลึกในการกุศลที่จัดทำขึ้นนั้นเพื่อการใช้งานของผู้คนในวิถีชีวิตใหม่นิวนอร์อมอประกอบด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมสารสกัดน้ำมันกุหลาบ เพื่อให้มือเพื่อให้มีกลิ่นหอมในกลิ่นเดวิ่โรสและสกายโรสซึ่งผ่านการพัฒนาสูตรควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดาริหน้ากากผ้ากระเป๋าโทษกระเป๋าอเนกประสงค์ผ้าพันคอและแก้วรักโลกโดยไรายได้นำไปช่วยผู้ป่วยที่ขาดแคลนทั่วประเทศ สนับสนุนด้านงานบริการทางการแพทย์และด้านการศึกษาวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคและรับของที่ระลึกการกุศลได้ที่ร้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดําริ906ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภร์หรือผ่านช่องทางออนไลน์ทางช้อปปีค้นหาคําว่ามูลนิธิพัทรมหาราชานุอรและไลน์ My s ช o p พัทระฟาวเดชันและสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านบัญชีมูลนิธิพัทระมหาราชานุสศ์ในพระอุปถัมภธนาคารกรุงเทพบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี942-3-00099-2 รองอธิบดีกรมราชธรร์เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรมทบีน้มื่อวันในเรือนจําและทันทัานระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจําปี2563 ที่กรมราชทรรมอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสริวัฒนาพันธาวดีโปรดให้ในายกิติพัฒน์เดชพหุนรองเทิวดีกรมราชัรร์เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรมทวีน้ำวันในเรือนจำและทันทัศสถานระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2563ซึ่งโครงการทวีน้ำปรวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสริวัฒนาพัน นวดีจัดการประกวดผลงานชมรมทูบินะหวานขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การดําเนินงานตามแนวทาง,งโครงการมีเกณฑ์การพิจารณาที่สําคัญคือความเข้มแข็งในการรวมตัวของสมาชิกชมรมเพื่อดําเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดโดยสมาชิกเพื่อสมาชิก ยุทธศาสตร์โครงการคือการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีชมรมในเรือนจำและทันทสถานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น26ชมรมแบ่งเป็นกลุ่มต้นแบบ4ชมรม ได้แก่เรือนจำกลางระยองเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเรือนจำกลางฉะเชิงเซาและกลุ่มดีเด่น22ชมรมผ้นการตัดสินการประกวดมีชมรมทบีนน้ำวันในกลุ่มต้นแบบผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศทั้ง4ชมรมส่วนกลุ่มดีเด่นมี8ชมรมอาทิเรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชนบุรีฐานทัศฐานหญิงกลางกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดชัยนาท จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภา,ภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ